ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องปองไปเข้าสู่ช่องอีสานบ้านป่าสตอรี่วันนี้พาพี่น้องมาหาอยู่หากินในป่าในดงนะครับหาอาหารการกินแบบบ้านๆสอนปูสอนปลาสอนกุ้งสอนปุ้มนะครับเรียกว่าอีห่วงซึ่งเป็นห่วงที่อยู่ในป่าในดงตัวใหญ่ๆครับผมเดี๋ยวไปร่วมไปช่วยน้องกันครับวันนี้การหาอยู่หากินของเฮาจะมันหน่อยหลายปานใดรู้น้องกันไปเรื่อยๆครับผมสอนขึ้นมาบาดแรกนะครับผมนี่เจอกุ้งแล้วครับตัวที่สองอีกตัวนึงครับนี่ติดกุ้งนะครับสี่ตัวแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นยีปุ่มอยู่นะใส่รอนี่มันยีปุ่มนี่มีแต่กุ้งนะเนี่ยกุ้งหาตัวแล้วนี่โอ้อีกตัวนึงปลาหน่อยน้ำครับผมไอ้ตัวหน่อยเป็นมกครับคิดแต่กุ้งกับปลานะนี่คือรอบแรกนะครับยังไม่เจอตัวยีปุ่มนะครับผมกุ้งเอาปลาไปก่อนครับรอบนี้เริ่มมีตัวยีปุ่มแล้วครับผมนี่ครับตัวพอดีอยู่ครับเห็นสองตัวโอ้อีกตัวนึงครับนี่ตัวใหญ่อยู่ครับนี่กุ้งน้ำครับรอบนี้ครับผมนี่โอ้มียีปุ่มครับผมนี่ลอยๆไปเลยปูตัวน้อยไรกระเบานะครับกุ้งครับตัวใหญ่แห้งครับผมจะว่าตัวอ่อนๆนะมันรอขับไหมนี่ปุ่มครับตอนนี้นะครับผมแต่กระลุนไปเรื่อยครับเล็กจะได้หน่อยแล้วเป็นได้นะครับจะมาหรือว่ามันครับผมต้องรอพี่ครับผมจะมีตัวลายป่ะโอ้ลายตัวเยอะนี่นี่ครับผมปุ่มนะครับอีหวกนี่ครับตัวใหญ่ดีครับผมมีอีกบ้างอยู่ด้วยกันครับโอ้มีอีกตัวครับสองตัวครับผมเติมกันไปเรื่อยๆครับรอบนี้ตัวใหญ่ครับเนี่ยแต่ว่าที่มีจากตัวสองแล้วครับมีสองตัวนะครับผมครับผมระวังทางหายุหายกินเมื่อนี้นะครับยังมาเจอบอกเผาแห้งนะครับเผาแห้งเกิดนอนนะครับซึ่งมันไหลมาตามน้ำนะครับเบิ่งครับผมนี่อันนี้คือลำห้วยครับไหลมาอยู่ตรงนี้นะผมก็ได้จัดการนะครับพากินเจ้าพอดีนะครับแกหิวไปได้หน่อยนึงครับผมนี่พึ่งพาแล้วนะครับนี่คือนอนนะครับนี่นอนขนาดนี้มึงเจ้านะครับเนื้อก็หลายๆนะครับเนื้อยังดีอยู่นี่มึงเจ้าบางแกเดี๋ยวกินแซ่บนะครับผมเอาครับมาครับมากินน้ำกันครับครั้งนี้ก็พ่อมีตัวอยู่นะครับผมอาจจะติดครั้งละบ่ไหลนะครับครั้งละ 2-3 ตัวอย่าแกมองมันมีหลายมีหน่อยหน่อยกุ้งก็มีอยู่นะเดี๋ยวเติมกันไปเรื่อยครับรอบนี้ครับผมมีตัวลายป่ะเคลียร์ใบไม้ออกส่วนหนึ่งแล้วนะครับออกขึ้นมากกับใบไม้ไหลๆกินใบไม้ออกแล้วนะตัวยีปุ่มอยู่นั่นนี่ตัวหน่อยอะไรก็เบานะครับพอมีตัวให้ได้เก็บไปเรื่อยๆอยู่ครับผมอันนี้ครับใส่ถังไปครับรอบนี้ติดปลาหน่อยนะครับปลาหน่อยติดกุ้งตัวนึงครับมกนะครับหรือว่าแกงเสี้ยปีกล้วยหกหรือแซ่บนะครับอันนี้คือกล้วยปลานะครับผมเรียกว่ากล้วยหกนะครับมากนี่ผมไม่เคยกินนะครับดีกินก็กินมากปีโมเมนต์มากปีมากกล้วยแค่นะครับกินได้เยอะ
เดี๋ยวมากันนี่บ่เคยกินอันไหนหลายๆครับอาจจะกินได้ให้กันล่ะครับกินกับปุ้งกับเจ้าแต่ที่แน่ครับเนี่ยตีมันนะครับเกี๊ยงเส้นปูเส้นปลาแซ่บพักนะครับผมแล้วก็ยวกมกเส้นหมูก็แซ่บครับอันทิพย์ไทยพี่น้องเบิ่งนี่คือเท่านะครับนี่เอาจับกันได้พี่น้องเบิ่งนะเท่าที่เกิดตามธรรมชาตินะคนเป็นก็ไปเฮ็ดกินนะครับเป็นลาบแต่ผมก็บ่เคยกินเหมือนกันนะครับนี่ให้เบิ่งลักษณะของเท่านะครับผมเป็นอาหารพื้นถิ่นนะครับผมเป็นว่าลาบเสียงห้องหอยนี่แซ่บผักนะครับโอ้ข้างนี้มีปลาครับมีปลามีกุ้งกุ้งตัวงามอยู่ครับปลาปลาน้อยครับนี่บ่นี่ก็ปูน้อยแล้วนี่มีอีกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวปลากุ้งอยู่นะครับนี่เราเติมกันครับจุดนี้ครับกัดขึ้นมาน่าจะมีตัวลายอยู่นะนี่แบบกุ้งครับไม่ไหม้ออกก่อนนะนี่มีลายอยู่นะโอ้แล้วโอ้มีส่งลายแล้วเนี่ยตัวส่งลายเนี่ยตัวใหญ่ตัวน้อยทั้งกุ้งทั้งปุ่มนะครับนะหลายนะครับเราไม่มีปุ่มอยู่นะครับกุ้งกับตัวใหญ่ครับนี่หอยจิ๊บจี้เปล่าครับมีสำเนียงครับผมรอบนี้นะครับเทไปแต่ฟังนะครับค่อยๆหาเก็บก่อนนะปูนะปูก็อีปุ่มนี่กุ้งแล้วนะนี่ปูเหี้ยนตัวน้อยนะปล่อยไปครับมีไงปูมีอยู่ก่อนกุ้งแต่ค่อยแซ่บนะผมงามนะนี่ครับแม่ละง่ำครับผมสองตัวแล้วนะมีปุ่มครับนี่บ่ตัวนึงครับปุ่มสองตัวแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมนี่กุ้งครับนี่ตัวไม่ต้องพ่อก้อยจับยากแน่นอนจับมือเดียวกินกันไปเรื่อยครับผมได้ข้อยู่ข้อกินแล้วนะครับโอ้รอบนี้ครับปุ่มตัวใหญ่ดีครับนี่กุ้งกับตัวใหญ่ครับนี่กุ้งก้อนครับนี่ปุ่มครับตัวใหญ่แล้วนะสองตัวละมีอยู่บนนอนะสนิทบ่ตัวใหญ่นะครับจะว่าได้บ่ไหลเก็บกุ้งอีกครับเริ่มกันครับผมนี่ปูน้อยนะครับไปคั่วได้อยู่นะครับปลาน้อยอีกตัวนึงกุ้งนะครับติดมาทุ่มบาทนะตัวนี้ดีนะนี่ตัวนึงจะก้อยแซ่บเพิ่มมาก้อยนะกูบ่กินดิบก็กูเอานะครับตัวใหญ่ตัวน้อยนะกุ้งนี่ลงนะอันนี้ยังถือว่าตัวน้อยตัวงามอยู่นะหลายตัวนะครับผมไอ้ปูนะตัวใหญ่แล้วนะเนี่ยไปป่นครับกุ้งนะตัวนึงมีปุ่มอยู่นะตัว
น้อยก็เบานำนี่พวกนี้ตัวน้อยน้อยเกินนะตัวใหญ่นะนี่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวนี้ก็พอได้อยู่ครับผมจุดนี้ครับตัวยิปุ่มเราเนี่ยตัวนึงครับโอ้มีอีกครับ3 4ตัวอยู่นะตัวน้อยเบานะตัวใหญ่ก็ปล่อยขึ้นไปให้ก่อนปล่อยมันใหญ่ครับครับผมตอนนี้ก็ทำการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ก็ไล่ก็ดวนเตือบอยู่นะครับเมื่อนี้ก็ได้บ่ค่อยไหลนะครับผมก็คือหลอกมันก่อนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีเพิ่นหาก่อนแล้วนะครับเพราะว่ามีห้อยเพิ่นมาพักแรมนะครับมาพักแรมหาอยู่หากินมานอนคืนนะเพิ่นอาจจะหาช่วงกลางคืนนะอาจจะหามื้อคืนนี้นะครับครับช่วงเศร้านะครับก็เลยบ่ค่อยมีอยู่ปุ่มนะครับสังเกตบ่มีอยู่ปุ่มแลนย่างไปครับนางบัดไซอยู่ครับบ่มีอยู่ปุ่มแลนเขาไปรีไปยังนะครับเป็นแปลกๆอยู่นะมื้อนี้มาก็เลยคิดว่าอาจจะได้บ่หลายครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็บ่หลายปานใดแต่ว่าก็พออยู่พอกินนะครับมีทั้งอยู่ปุ่มนะครับนี่ครับมีกุ้งนะตัวใหญ่ๆแมงละง่ําก็มีนะครับเนี่ยแมงละง่ําเนี่ยแมงละงำนะครับผู้ใดบ่รู้จักแมงละงำนี่ครับหน้าตาแบบนี้นะครับแมงละงำนะครับได้กุ้งได้ปูได้ปลาได้ยี่ปุ่มนะครับได้พ่ออยู่พ่อกินอยู่ครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะบ่หลายปานใดแล้วก็ได้หัวปลีพร้อมนะครับเป็นหัวปลีกล้วยฮกนะครับเอาไปไปแกงนะครับใส่ยี่ปุ่มใส่ปลาใส่กุ้งนี่นะครับหรือไปรอกินเอาปนกับแกงก็แซ่บกันครับผมขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมรายการนะครับขอบคุณทุกท่านแรงใจที่ยังคงมีให้กับช่องน้อยๆช่องนี้อีสานบ้านปลาสตอรี่นะครับฝากพี่น้องสุภุตสุคนนะครับผมช่องน้อยๆแต่ว่าตั้งใจแล้วก็สร้างสรรค์คลิปนะครับการให้อยู่ให้กินแบบบ้านให้พี่น้องในเบื้องนะครับผมขอพูดอีกครั้งนึงครับพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดีกันสุภุตสุคนบ่เจ็บบ่จนเงินทองเต็มทงเต็มทาอำลาฟ้าจากไปแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ